สวัสดีครับพบกับรายการเปิดประตูสุม,มาัยครับกับห้องเรียนออนแอร์ครับในวิชาสังคมศึกษาครับกับคุณครูกระดกจนท่านี่เรื่องราวของเราวันนี้ก็ไปเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเดาซิอุ้ยนี่มันโลกของเราแล้วมีอะไรเอ่ย มีชั้นบรรยากาศที่เป็นไงห่อหุ้มโลกของเราด้วยใช่ไหมแน่นอนเราต่างพูดเรื่องของบรรยากาศภาคครับแล้วก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเนาะ,ะชั้นบรรยากาศของภาคคือชั้นส่วนของอากาศที่ห่อหุ้มโลกนะน่าสนใจมากซึ่งจริงๆเนี่ยชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ยฮะมันก็จะมีชั้นหลายชั้นเลยแต่จริงๆในวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยเราสนใจชั้นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเป็นหลักเลยคือชั้นที่อยู่ติดพื้นโลกเลยชื่อว่าชั้น อะไรเอ่ยเห็นเปล่าชั้นโทโพสเฟียครับชั้นนี้เป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์มากๆเพราะว่าเป็นชั้นที่มีปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศนะเพราะมันมีก้อนเมฆใช่ไหมมีไอ้น้ามีฝุ่นละอองเยอะมากเลยลมฟ้าอากาศมันก็เลยเกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าถัดจากชั้นอโทโพสเฟียไปชั้นสตาโตสเฟียเนี่ยฝุ่นละอองไอ้น้ำเนี่ยจะเริ่มไม่มีละมันก็จะไม่มีฝนฟ้าขนองอ่าเครื่องบินเนี่ยจะชอบแล่นอยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นนั้นนะฮะเพราะว่ามันไม่ต้องมาเจอปะทะลมอากาศอะไรเลยอืมคราวนี้เนี่ย เรามาดูชั้นโทโพสเฟียก่อนเจนว่าระหว่างชั้นโทโพสเฟียกับชั้นสตาโตสเฟียร์ ear, มีชั้นหนึ่งเห็นเปล่ามีชั้นหนึ่งที่มันเป็นเลเยอร์ห่อคุ้มตรงชั้นนี้อยู่เห็นไหมนี่นี่น,นสีฟ้ากลางๆเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยชั้นโอโซนนั่นเองครับโอโซนสําคัญมากเลยนะโอโซนหรือ O-3 เนี่ยวันแล้วเขียนสูตรย่อเคมีเนี่ยชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ มันช่วยกรองรังสีที่ไม่จําเป็นครับช่วยโลกได้มากเลยรังสี UV เรังสีเกะต่างๆเข้ามาเคยวกันมันก็ช่วยกรองความร้อนด้วยนะทําให้โลกเราเนี่ยไม่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์แบบเยอะเกินไปรับความร้อนมาที่พอเหมาะคยวกันมันก็จะพยายามอ่ากันความร้อนออกด้วยนะถ้าแม่ออกจนหมดให้โลกมันอุ่นพอเหมาะเอาจริงๆนะโลกของเราเนี่ยมันมีความเป็นเรือนกระจกอยู่แล้วรู้จักเรือนกระจกไหมครับ รู้จักเดินกระจกไหมเดินกระจกเนี่ยใช้ในการปลูกพืชเขตร,ร้อนน่ะในโซนเขตหนาวและเขตอบอุ่นนะเพราะว่าเจ้าเือนกระจกเนี่ยมันจะทําให้มันอุ่นอนะ่ะเหมือนเราเข้าไปในนั่งรถที่มันตากแดดอ่ะร้อนไหมฮะร้อนมากเลยเพราะว่ากระจกเนี่ยมันจะเก็บความร้อนไว้ใช่ไหมแต่ก่อนโลกของเราก็ปเป็เืินกระจกนะแต่เืินกระจกของโลกเราไม่ได้หนาเหมือนทุกวันนี้ตอนนี้เนี่เยเือนกระจกเราแบบหนามากร้อนมากร้อกนกว่าปก,ปกาติ <S <s. <S ใช่ไหมอ,อ๋อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยกำลัง เกิดภาวะที่เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกครับอ่ะมาดูรูปนี้ก่อนอย่างที่บอกไปฟังว่าเดิมเนี่ยโลกของเราฮะโลกของเราเป็นไงครับอืมเป็นลักษณะเรือนกระจกมาก่อนเห็นไหมอ่าแลวตอนนี้โลกของเราเป็นไงโลกของเราเป็นไงเฮ้ยตอนนี้มันโลกของเราเป็นไงมันร้อนเกินไปแล้วเห็นไหมนี่เพราะว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นมาเยอะมากจนแบบว่าเก็บความร้อนเก่งมากก๊าซเรือนกระจกคือก๊าซที่เก็บความร้อนเก่งครับเก็บจริงๆจริงๆซึ่งจริงก๊าซเรือนกระจกบนโลกของเราเนี่ย มีหลักๆอยู่หลายตัวนะเอาเอาหลักๆ3ตัวนี้ก่อนแล้วกันมาดูดีกว่าอันแรกเลยเห็นเปล่าเส้นสีเขียวสีเขียวครับอ่าก็คือสีของ เจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมาจากการเผาสองซอซอแรกคือซากเกษตรหลังจากการเก็บเกี่ยวครับนี่สมัยก่อนเนี่ยพอเขาเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยใช่ไหมก็ต้องไถกบใช่ไหมแต่ว่ามันไถกบมันไม่ทันนะเขาก็เลยเผาเลยการเผาสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซอที่2คือซิลครับนี่พลังงานฟอสซิลนั่นเองพวกน้ํามันกา๊าซธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็ถ่านพวกนี้เนี่ยพอเราเผาพวกนี้คาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะเกิดขึ้นมาเยอะมากเกาเรียกพลังงานฟอสซซิลึ่ง พวกนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์นะเอาจริง,รงโลกของเราเนี่ยพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังใช้จากการเผาพวกนี้อยู่เลยนะใครที่คิดว่าเราใช้พลังงานน้ําพลังงานลมพลังงานคลื่นโซลาเซลล์เนี่ยบอกเลยว่าสัดส่วนของการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากพวกพลังงานเหล่านี้น้อยมากเลยยังไม่ถึง50%เลยซ้ําไปเรายังใช้ไฟฟ้าจากน้ํามันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินกันอยู่นะทุกคนดังนั้นเนี่ยการเปิดไฟทิ้งไว้เนี่ยโอ้มันมีผลต่อโลกของเราอย่างแน่นอนเลยันถ้าเราสามารถ มาช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ก็เท่าก,กับว่าเรากําลังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เช่นกันครับเราเห็นว่าการาฟนี้เป็นไงก๊าซคาร์บอนได,ดออก,กาปปไซด์เป็นไงดูสิดูสิโอ้ดูจากการาฟเป็นยังไงฮะเป็นไงฮะจากกราฟเป็นยังไงฮะนี่เห็นไหมนี่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซเรืองกระจกที่มีมากที่สุดเลยนะในบรรดาก๊าซเรืองกระจกทุกๆชนิดเลยนี่เห็นไหมแล้วก็มีแนวโน้มเป็นไงครับปล่อยสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันคราวนี้มาดูอีกอันคือสีส้มสีส้มก็คือก๊าซมีเทน กาซมีเทนเนี่ยมาจากการหมักเน่าครับมาจากการหมักเน่าทั้งหลายหมักเน่าอะไรบ้างเช่นขยะครับขยะสดขยะเปียกเศษอาหารนะถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยมันทับถมหมักหมมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกาซมีเทนนะอันเดาได้เลยว่าวิธีการช่วยลดโลคร้อนันคือกินให้หมดนี่แล้วก็ช่วยได้แล้วนะไม่ต้องไปปลูกต้นไม้หรอกเราเขากินทุกวันให้หมดกินที่จําเป็นจริงๆเนี่ยล้วก็ช่วยลดโลกร้อนได้เช่นกันนะฮะมปอันหนึ่งนอกจากการหมักเน่าพวกขยะสดแล้วนี่ มี่นีีีฟาร์มปศสุศสสัตว์ก็ปล่อยมีเทนนะเจ้ามูลสัตว์เอ่ยฮั้นวิธีช่วยโลกอย่างหนึ่งคือกินเนื้อให้น้อยลงอเพื่อลดการทําฟาร์มปศสุศสตัตว์เอาจริงๆนะถ้าในบรรดาโภชนาการเนี่ยตามหลักโภชนาการเราก็ต้องกินผักให้ครึ่งหนึ่งเลยนะแต่วันนี้เรากินเนื้อมากกว่าผักใช่ไหมเห็นไหมจริงๆเราก็กินผิดหลักโภชนาการนะอันกินผักก็เยอะขึ้นกินเนื้อน้อยลงก็ช่วยลด,ดโลกร้อนได้เช่นกันนะครับ อ่ะพวกขยะสดพวกมูลสัตว์ปศุสสัตว์นะอ่าพวกนี้ก็จะปล่อยกา๊าซมีเทนมาอีกอย่างคือก็คือการทํานาฮะการทํานาก็ปล่อยกา๊าซมีเทนนะครับทุกคนคือต้นข้าวมันมันรอดไงแต่ต้นอื่นมันไม่รอดต้นอื่นก็ทับถมกันก็กลายเป็นกา๊าซมีเทนเกิดขึ้นการทํานาน้้าขังก็มีส่วนช่วยนะครับอ่ะสุดท้ายเจ้าเส้นสีอะไรเนี่ยเส้นสีแดงอ่าก็คือไนตรัสออกไซด์พวกนี้ก็มาจากพวกปุ๋ยไนเตรตก็ได้ครับนี่ทําการเกษตรออเดอร์สินค้าเกษตร มากๆต้องเล่งผลิตใช่ไหมอาจจะต้องมีการใช้ป Ł ุ๋ยในเตรดมากขึ้นเนาะหรือพวกอุตสาหกรรมโพลิเมอร์บางพลาสติกพวกนี้มันก็จะส่งผลพวกนี้ออกมาเห็นเลย่้บางอย่างเราจะชอบโทษว่าวงการอุตสาหกรรมคือวงการที่ปล่อยการเรืองกระจกใช่ไหมอย่างเดียวเลยจริงๆจะบอกว่าเกษตรกรเกษตรกรรมก็ปล่อยครัวเรือน ใช่ไหมมีอาหารเหลือจากครัวเรือนใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนก็ปล่อยทั้งภาคครัวเรือนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งทุกส่วนมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมดเลยครับนี่นะแต่เพียงแค่ว่าเจ้าก๊าซเรือกระจกที่ปล่อยออกมาแต่ละชนิดเป็นไงครับไม่เหมือนกันจริงๆอยากจะบอกนักเรียนว่าก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดเนี่ยก็เก็บความร้อนไม่เหมือนกันด้วยนะคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งหน่วยอ่ะเขาบอกว่ามีเทนเนี่ยเก็บมากกว่าคาร์บอนเนี่ยประมาณ21เท่าถ้าการเจ้าไนตรดออกไซด์เก็บมากกว่า มากกว่าคาร์บอนถึง310เท่าโอ้โหเป็นไงแต่ละตัวก็มีศักยภาพในการเก็บความร้อนที่ม่มฮะแตกต่างกันด้วยเช่นกันนะอะมาดูันตอนี่การาฟนี้มันโชว์อะไรมาดูสิอามาดูสินี่เห็นไหมนี่วิธีดูก็คือดูชื่อข้างบนตรงตร,ตรงกราฟก่อนมัเขียนอ Global Temperature Difference ฮะคือกรารหเห็นว่าตอนนี้เนี่ยการาเลือนกระจกเนี่ยมันค่อยๆเป็นไงสูงขึ้นเรื่อยๆอการอุณหภ,ภูมิ อุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกไปไงครับมันก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันเนี่ยมันกาลังบอกเลยว่ามันไม่ลงเลยนะตอนนี้เราอยู่ในจุดที่โลกกําลังร้อนขึ้นเรื่อยๆจนยากที่จะให้มันกลับมาเหมือนเดิมแล้วตอนนี้โลกเราก็จะร้อนประมาณโดยค่าเฉลี่ยร้อนกว่าเดิม1.5องศาเซลเซียสหูแค่1.5องศาเซลเซียสเองเหรอ หลายคนเชื่อว่าน่าจะแบบเป็น1020องศาเลยใช่ไหมจริงๆนี่คือเลขหลักเล็กๆเองนะ1.5เนี่ยแค่นิดเดียวนะแต่ทําให้โลกเราเนี่ยเกิดผลกระทบกันมากขนาดนี้เลยนะฮะมาดูที่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับจะพบว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากๆเลยขอบคุณภาพจากเพจเอรอนแมน้วยนะครับมามาดูรูปมันดีกว่านี่อย่างรูปแรกรูปนี้เลยเป็นไงครับนี่ใช่หไหมว่าแผ่นน้ําแข็งตรง ต้องอมาสุดอาร์กติกเนี่ยเกิดการแตกใช่ไหมนี่คือความร้อนเยอะมากเลยเกิดการหลายๆที่ในเขตที่สูงไปไงหิมะก็ละลายลงมาครับเกิดเป็นสึนามิภูเขาถล่มลงมาพื้นที่ในเขตภูเขาสูงอะไรที่เนี่ยก็เริ่มมีย้าง,งอกนะปกติเขตที่สูงมันต้องมีหิมะใช่ไหมเริ่มมีญ้างงอกแล้วแปลว่ามันเริ่มอุ่นนะ เริ่มอุ่นใช่ไหมเหตุ<ม>การณ์รูปนี้เป็นไงครับชายหาดหลายที่ทั่วโลกกําลังจะจมน้ำเนาะเพราะพอทานน้าแข็งเข้าละลายปุ๊บพิมาละลายปุ๊บเนี่ยระดับน้ําทะเลเป็นไงก็จะสูงขึ้นนะชายฝั่งหรือว่าที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปักแม่น้ําหลายที่ก็ค่อยๆจะจมน้ําลงนี่ข้างล่างนี้เหตุการณ์นี้คือเขาเรียกว่า p e r ม a f r o s t ดินชั้นดินเยือกแข็งชั้นดินเยือกแข็งเนี่ยมันอยู่ในเขตขั้วโลกเขตหนาวตอนนี้เพราะว่ามันละลาย พอละลายปุ๊บเนี่ยนักเรียนรู้ป่าว่าในช่นนีนเยอะแข็งเนี่ยมันจะมีกา๊าซคาร์บอนที่มันละลายเป็นน้ำจะละลายอยู่ในเนื้อน้าแข็งด้วยพอน้ำแข็งละลายปุ๊บกา๊าซคาร์บอนที่มันอยู่ในน้ําแข็งอะ่ะมันก็ออกมาเป็นกา๊าซเท่ากับว่าเป็นการยิ่ยงเพิ่มก๊าซเรืองกระจกนะเี่วกันพอมันเริ่มอุ่นปุ๊บมันจะเริ่มมีพวกแบคท,ทีเรียอ่าเติบโตขึ้นมาสาลายเริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วพวกนี้ก็ปล่อยก๊าซมีเทนออกมาด้วยซึ่งมีเทนก็เป็นอีกหนึ่งกระะจกใชช่่มมั้ยยยงนนิเเเออแข็ืาาลปุ๊ จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมีเทนเพิ่มขึ้นยิ่งเป็นตัวเล่งเข้าไปอีกครับที่ทําให้โลกเป็นไงเอ่ยร้อนมากขึ้นกว่าเดิมเลยนี่อะอย่างรูปนี้เป็นไงถ่ากดออกมาแห่ตรงช้หาดเต็มเลยใช่ไหมเกิดภาวะขึ้นความร้อนครับขึ้นความร้อนนี่ก็ขึ้นความร้อนหลายๆพื้นที่บนโลก,กเริ่มเกิดขึ้นความร้อนร้อนจนเกินเกินไปและบางที่ก็เกิดเป็นไฟปา่าอย่างทั้งบนนี้คือที่ ออสเตรเลียใช่ไหมครับเกิดไฟป่าอะไรที่ก็เริ่มเกิดภัยแล้งนี่ภัยแล้งเริ่มเกิดภาวะขาดแคลนน้ําเกิดขึ้นนะและแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเขตเหล่านี้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นไงเอ่ยปรับตัวไม่ได้เนาะเริ่มลําบากขึ้นเรื่อยๆเองมาดูสิ่งมีชีวิตบ้างสิครับนี่เห็นไหมอย่างรูปนี้ชึงเห็นไหมปากกรลังเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเรียกว่าปากกรลังฟอกข่าวเนาะนิดนึงก่อนอ่าเขาบอกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนท้องฟ้าเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมเขาก็จะละลายลงทะเลด้วยนะ มาสมุดเนี่ยคือแหล่งเก็บคาร์บอนไนออกด์ที่ใหญ่มากพอเขาละลายลงทะเลปุ๊บทะเลจะมีฤทธิ์เป็นกรดทันทีเลยครับนี่ซึ่งปะการังเนี่ยเขาเปราะบางมากเลยพอเขาเจอฤทธิ์กรดของทะเลเข้าไปก็เ,เกิดอาการปะการังฟอกขาวจริงๆไม่ใช่แค่ปะการังนะครับจริงๆไม่ใช่แค่ปะการังนี่ยังมีนี่ด้วยรูปนี้เห็นไหม นี่คือเจ้าปูก็ดองปูอ่าก็ดองสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยมันก็เริ่มเปราะบางด้วยนะค่อยๆละลายจากน้าทะเลที่เป็นกรดนี่อย่างรูปเนี้ยเห็นเลยว่าเห็นไหมอันนี้คือเหตุการณ์ที่อยู่ก็หอยนิวซีแลนด์เขาก็เป็นไงครับตายยกตายยกชายหาดเลยใช่ไหมปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ได้หรือแม้มกระทั่งนี่เลยหรือเม็รูปหมีขั้วโลกเป็นไงเขาจะเริ่มไม่มีอาหารการกินและอยู่ไม่ได้อ่าเห็นไหมว่าอืม มันมันกระทบไม่ใช่แค่กระทบต่ออากาศที่เปลี่ยนนะระบบนิเวศใช่ไหมการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตเป็นไงครับก็เปลี่ยนด้วยเช่นกันจริงๆจ,จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็นคือว่ามันส่งผลทาให้สิ่งมีชีวิตหลายๆตัวเนี่ยค่อยๆสูญพันธุ์ออกไปนะอย่างรูปนี้แผ่นภูมินี้จะทําให้เราเห็นเลยว่าเห็นไหมว่าสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปได้เร็วก่อนเพื่อนเลยก็คือพวกสัตว์สะเทินน้ํสเชิญบกตามมาด้วยสัตว์เลื้อยคานครับนี่คือที่ค่อยๆสูญพันธุ์เร็วมากๆ ที่ตรงไหนที่มีการสูญพันธุ์ไม่สุดก็จะเป็นทวีปอเมริกาใตา้ลองมาเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็สิ่งมีชวิตในมหาสมุทรที่จะเริ่มค่อยๆสูญพันธุ์ลงนันเองเนาะโดยภาพรวมแล้วมาดูซิจากภาวะโลกที่ร้อนขึ้นมันทําให้เกิดผลอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างแรกเลยครับนี่เลยก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อากาศทุกวันนี้เริ่มไม่เหมือนเดิมเป็นปวนแปรแปรปวนแล้วก็เริ่มคาดเดาได้ยากมากเลยใช่ไหมครับเ <d ou ren io> ช่นเหตุการณ์เอล尼โยที่อากาศเกิดเกิดอาการตรงกันข้ามจากฝนตกกับแห้งแรงจากแห้งแรงกับฝนตกหรือลานิยาที่เกิดจากการที่อากาศมันทวีคูณมากขึ้นคือร้อนร้อนมากขึ้นหนาวมากขึ้นฝนตกหนักมากขึ้นเนาะแล้วมันก็เกิดสลับกันร,ระหว่างเอลนิโยกับลานิยาเป็นสัตว์ก็คงจะงงแหละอพยพมาปุ๊บเอาอากาศไม่เหมือนเดิมเหมือนที่ฉันเคยคิด ศูนย์พันเลยเพราะเขาต้องใจจะมาหาอาหารใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเกิดภัยพิบัติธรรมชาติมากขึ้นอ่ะนิดนึงภัยพิบัติอะไรบ้างล่ะที่มันมากับภาวะโลกร้อนอ่าอันแรกเลยเช่นน้ำท่วมใช่ไหมฝนตกหนักกับน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าพวกนี้มาจากอากาศที่แห้งเนาะใช่ไหมฮะวาตภัยพวกพายุหมุนฝนฟ้าขนองพายุหิมะพวกนี้ก็มาจากอากาศที่เปลี่ยน ภูเขาไฟปะทุกับแผ่นดินไหวไม่ใช่ภัยพิบัติที่มาจากภาวะโลกร้อนนะครับอันนั้นมันเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานจากลอยเลื่อนของเปลือกโลกแล้วก็ชั้นหินหนืดแมกมาเต้เปลือกโลกคนและเรื่องกันนะดังนั้นไอาการเกิดภัยพิบัติประเภทแผ่นดินไหวภูเขาไฟาปะทุบ่อยๆบันใช่คือตัวชี้วัดไหมคําตอบคือไม่ใช่ตัวชี้วัดของเหตุการณ์นี้นะครับนี่ต่อมาความมั่นคงด้านอาหารอือาหารเราหายไปนะครับเพราะว่าจากภัยพิบัติเนี่ยทำให้ ปลูกพืชไม่ได้พื้นที่เกษตรกรรมถูกทําลายอาสัตว์น้ําจำได้ไวม้มหาสมุทรพอมันเป็นกดปุ๊บกำลังฟอกขาวปับ๊บสัตว์น้ําไม่มีที่อยู่อาศัยอ,อันอาหารสัตว์น้ําเราก็ค่อยหายไปโอ้โหเป็นไงครับ เทือนเราแล้วนะอันที่4คือความมั่นคงด้านการตั้งตินฐานครับเราจะพบว่าภัยพิบัตินี่แหละครับทำให้เราอยู่ไม่ได้และโดยเฉพาะโซนไหนที่จมน้ำนะน้ำทะเลสูงขึ้นใช่ไหมชายฝั่งไหลที่จมน้ําเมืองใหญ่ๆที่อยู่ริมทะเลจมน้ําเริ่มอยู่ไม่ได้ประเทศที่เป็นเกาะนี่น่าสงสารเลยครับนี่มาดีฟ ในมหาสมุทรอินเดียใช่ไหมหรือว่าหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกฟิจิตองกาซามัววาลตูตูรูโอ้พวกนี้จะเริ่มจมน้ำและคิริบัติเนี่ยบางเกาะก็เริ่มจมน้ำแล้วเนาะเกิดผู้พยกลี้ภัยโรคร้อนแน่นอนครับต่อมาสุขภาพอนามัยครับนี่โรคร้อนขึ้นแบคทีเรียสัตว์บางอย่างยุงแมลงวันแมลงสาบพวกนี้ก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยนะและสุดท้ายสุขภาพเราก็จะไปใช่ไหมครับ และล่าสุดสุดท้ายคือเกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเห็นอะไรบางอย่างไหมครับว่าภาะวะโลกร้อนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อระบบทั้งหมดเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบเข้าหมาิทยาลัยบ้างกันดีกว่านี่ว่าเขาออกอะไรกันบ้างเนาะอย่างข้อนี้มาดูกันดีกว่าเลยครับนี่เขาบอกว่า การละลายอย่างรวดเร็วของชั้นดินเยือกแข็งในเขตอาร์กติกส่งผลต่อโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของก๊าซอะไรอ่ะเพิ่งอธิบายไปใช่ไหมอ่านี่อันข้อนี้ตอบอเลยเลยเร็วจาไ,ได้ไหมในชั้นดินเยือกแข็งมันจะมีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนาะอันข้อนี้ต้องมีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แน่ๆชึ้งๆ,ๆนี่อีกกา๊าซหนึ่งคืออะไรครับมีเทนนั่นเองนี่เพราะมันคือมีแบคทีเรียมีสารลายออกมาเนาะตอบข้อที่4ี่นะอันนี้ไม่ยากไม่ยากมาดูข้อต่อมาครับ การเกิดภาวะเรื่อนกระจกมีผลกระทบต่อการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยน้อยที่สุดคือข้อใดผลกระทบเป็นภัยพิบัติที่เกิดกขึ้นจากภาวะเรื่อนกระจกมาดูกันนะครับข้อ1การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยที่ภาคใต้กัดเซาะชายฝั่งทะเลข้อ 2. การเกิดพายไหวเอาวงไว้ก่อนข้อ 3. เกิดภัยแห้งแรงและฝนทิ้งช่วงข้อ 4. เกิดพายุฤดูร้อนและฝนฟ้าคะนองข้อ5เกิดแผ่นดินถลม่มโคลนถล่มและดินไหลเอาจริงๆนะ เราค่อยๆตัดกันภาวะโลกร้อนเลือนกระจกฝนตกหนักแน่นอนฮะฝนตกหนักแน่นอนดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดแผ่นดินถลม่มโคลนถลม่มหรือว่าดินไหลแน่ๆใช่ไหมเกี่ยวกันพอโลกมันร้อนขึ้นอากาศเข้าเบานะทุกคนพออากาศเข้าเบาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออะไรรู้ไหมพออากาศเข้าเบาลมมันก็จะวิ่งมาชนกันได้ง่ายเกิดการบิดเป็นเกลียวพายุก,ก็จะเกิดง่ายมากขึ้นนะ อันข้อที่4เราก็ตัดออกไปเลยนี่พายุฤดูร้อนกับฝนฟ้าขนองเดี๋ยวนี้พายุไม่ต้องเจอฤดูร้อนแล้วเจอเกือบแทบทุ่ฤดูเลยเพราะอา,ากาศโลกมันร้อนกันไปหมดแล้วนะอืและภาวะแห้งแล้งก็จะต้องมาแน่ๆเหลือหนึ่งกับ2ครับอันนี้ไม่ยากเลยข้อนี้ตอบข้ออะไรเอ่ยข้อนี้ตอบข้อที่2กนั่นเองเพราะว่าการเกิดแผ่นดินไหวเป็นไงครับมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลอยเลื่อนเปลือกโลกนั่นเองไม่เกี่ยวเลยกับโลกร้อนเลยนะข้อหนึ่งเกี่ยวยังไง โลกร้อนน้ําแข็งละลายน้ําทะเลก็เป็นไงสูงขึ้นขึ้นก็ซ้อชายฝั่งเลยครับจริงๆจ,จะบอกว่าเรื่องการกัดซ้อชายฝั่งตอนเวลานี้โซนในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยคืออ่าวไทยตอนบนคืออ่าวไทยตอนบนนะมาไม่ใช่อ่าวไทยตอนกลางหรือตอนล่างตอนกลางตอนล่างก็คือภาคใต้ใช่ไหมอ่าวไทยตอนบนคือตรงไหนรู้ไหมตรงกรุงเทพจังหวัดสามสมุทรเลยสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการเพราะโซนนี้เนี่ยดินนุ่มนมเพิ่งเกิด ใช้ฝั่งจมตัวได้ง่ายข้อนี้ดีกว่านี่เขาบอกว่าอืตัวบ่งชี้ตามข้อใดไม่จําเป็นมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินไม่จําเป็นต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินดูซิดูซิซเร็วอะแน่นอนไล่เลยนะครับนี่ไม่จําเป็นนะอะ่ไล่มาเลยข้อหนึ่งระดับน้ําทะเลลุกล้าแผ่นดินอันนี้เกี่ยวเลยเพราะว่าโลกร้อนทาให้น้ําทะเลสูงขึ้นใช่ไหมเกี่ยวแน่นอน ข้อ2เกิดพายุหมุนเกี่ยวไหมเกี่ยวเพราะโลกร้อนทําให้ลมมันชนกันมากขึ้นมาดูต่อ3การหลอมเหลวของทานน้ําแข็งขั้วโลกไม้แบบนยอดเขาสูงโลกร้อนน้ําแข็งละลายเกี่ยวเลยข้อที่4ข้อที่5ข้อที่4พื้นที่ต่างๆเกิดพิ้นทล่ทลายอยใช้ท,ล,ทลายนะแล้วก็เกิดไฟป่ามากขึ้นแน่นอนแห้งแล้งไะครับพวกนี้มันก็มา ข้อนี้ตอบข้อที่5เลยไม่ยากนะการเกิดรอยเลื่อนรอยแตกรอยแยกหรือการโคดค้งก่งงอของเปลือกโลกอันนี้มันเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานที่ผิวโลกนั่นเองนะมาดูข้อต่อไปนะครับข้อทดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกอ่าดูช้อยนีกว่าข้อ1การขาดแคลนน้าและน้ําเสียข้อสอการเพิ่มขึ้นประชากรและปะการังฟอกขาวข้อ3การขยายตัวของทะเลทรายและมลพิษทางอากาศข้อ4การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลรุนแรงขึ้นและการบุรุกพื้นที่ป่า และข้อสุดท้ายคือการสูญเสียปะการังตามแนวชายฝั่งหมาสมุรอินเดียและการแพร่กระจายของเชื้อโรคครับเอผลนะผลก็แปลว่าต้องไม่ใช่สาเหตุถูกไหมครับังนั้นข้อนี้เรามาตัดช้อยนี้ก่าข้อ1ก่อนดูข้อ1การขาดแคลนน้ำน้ําเสียน้ําเสียไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาวะโลกร้อนเลยนะฮะตัดทิ้งไปเลยนี่ขาดแคลนน้ำอ่ะใช่มาดูช้อยต่อมาช้อยสองล่ะการเพิ่มขึ้นประชากรอื โลกร้อนเนี่ยเผอเผประชากรจะอยู่ยากนะฮะจะอยู่ไม่ค่อยได้นะเพิ่มขึ้นประชากรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโลกร้อนมากกว่าอันนี้ตัดทิ้งไปเลยแต่ว่าปากการังฟอกขาวเนี่ยใช่แน่นอนนะโอเคต่อมาช้อยที่สามเป็นไงครับการขยายตัวของทะเลทรายอ่ะใช่มลพิษทางอากาศอืมมลพิษทางอากาศมาเกิดจากฝุ่นละอองยานพาหนะรถยนต์ใช้ในโรงงานอยควันเสียไม่ได้เกิดจากภาะวะโลกร้อนนะฮะอันนี้ตัดทิ้งไปเลยนี่ เหลือสี่กับ5ครับมาข้อ4การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งอย่างรุนแรงอันนี้ใช่การบุกลุกพื้นที่ป่าอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นสาเหตุไหมที่ทำให้เกิดโลกร้อนเพราะว่าป่ามันคือพื้นที่ที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ลงดินนะจริงๆโลกร้อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนมากเพราะมันมีต้นไม้คอยดึงคาร์บอนลงดินแต่ทุกวันนี้ก๊าซคาร์บอนก็มีเยอะขึ้นขนาเดียวกันเอาต้นไม้ออกด้วย มันก็เลยไม่มีตัวที่ดึงคาร์บอนลงดินแล้วเราก็ปล่อยไปบนท้องฟ้ามากขึ้นด้วยยิ่งร้อนกว่าเดิมเลยอันนี้เป็นสาเหตุเหลือ5้าครับน่าจะใช้คาตอบแล้วเหลือช้อยเดียวใช่ไหมก็คือเกิดการสูญเสียกลังตามแนวชายฝั่งแล้วก,แวก็แล้วก็เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคกันเองงั้นข้อนี้ตอบข้อที่ห้าเองครับมาข้อต่อไปเลยนี่มาข้อใดเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมาดูนะช้อยแรกเลยครับหนึ่งเลยนี่ หนึง่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้นเนื้อดีตข้อนี้น่าจะเป็นสาเหตุนะครับเพราะพอ,พอาก๊าซคาร์บอนมากขึ้นเนี่ยก็จะเกิดเพราะว่าโลกร้อนใช่ไหมอันนี้ตัดทิ้งอันนี้เป็นสาเหตุเลยตัดทิ้งไปก่อนอ่ะตัดทิ้งต่อมาดูข้อที่สองการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกทําลายความสมดุลการเพิ่มขึ้นของกา๊าซมันเป็นสาเหตุไหมน,นี่ก็เป็นสาเหตุอ่ะข้อนี้ตัดทิ้งไปเลยน,นี้น่าจะเป็นสาเหตุเหมือนกันมาดูต่อเลยครับข้อที่ สีละกันการลดลงของป่าไม้ทําลายสุดุลธรรมชาติป่าไม้ลดลงทําให้โลกร้อนขึ้นใช่ไหมอันนี้มันเป็นสาเหตุก็ตัดทิ้งไปเลยเหลือ<ไ>3กับ5ครับข้อ3เขียนว่าอะไรข้อ3ามเขาบอกว่าทะเลทรายขยายตัวเพิ่มขึ้นทําให้พื้นที and and ่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ลดลง <emotion> ลดลงใช่ไหมส่วนช้อย้าคือบอกควันพิษเพิ่มขึ้นในเมืองมีผลตอ่อระบบทางเดินหายใจเอ บอกควันพิษเพิ่มขึ้นนี้มันไม่ได้เกิดจากภาวะโลกร้อนนะครับมันคือคนละประเด็นกันอันข้อที่5นี้ก็คือไม่ถูกแล้วข้อนี้ตอบข้อที่3มันเองทะเลทรายขยายตัวไม่ได้รู้ไหมพอโลกมันร้อนขึ้นนะ่ะดินมันจะสูญเสียน้ําเร็วมากเลยแล้วพอดินสูญเสียน้ําเร็วมากเลยเนี่ยดินจะค่อยๆแห้งแห้งแห้งแล้วก็กลายเป็นทรายตอนนี้น่ากลัวมากคือตอนนี้เนี่ยทะเลทรายทั่วโลกเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะ และเกี่ยวกับการแหล่งน้ําทะเลสาบกลางทะเลทรายกลังหายไปนะอย่างทะเลสาบอารันในคาัสถานในเอเชียกลางกําลังจะแห้งทะเลสาบแอร์ที่ออสเตรเลียทะเลสาบชาติที่ชื่อแอฟริกากําลังแห้งและตอนนี้แอฟริกาเนี่ยทะเลทรายซาราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะจนลุ่มแม่น้ำไนเจอร์เนี่ยเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยมันมีแนวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นโซนเขาเรียกเขตซาเฮลเขตซาเฮลมันคือพื้นที่ทางตอนใต้ของ ะทะเลทรายซาลาและแอฟริกากมันคือโซนที่แห้งแล้งมากแลวทะเลทรายกำลังจะใหญ่ขึ้นนั่นเองครับนี่มามาดูข้อสุดท้ายกันครับพฤติกรรมการทําของใครเป็นการปลดปล่อยความร้อนสู่ชั้นบรรยากาศน้อยที่สุดนี่น้อยที่สุดนะมาวงกลมคำไว้ก่อนเลยอืมข้อหนึ่งคุณต่อยใช้เครื่องออกกาลังกายที่ปันป่นด้วยเท้าอปั่นด้วยเท้าดูก่อนนะข้อ2 คุณต้มงบุกเบิกป่าไม้ขยายพื้นที่ปลูกไร่บุกเบิกป่าไม้แปลว่าพื้นที่ป่าไม้หายไปอันตรายแล้วครับเพราะมันมีต้นไม้ที่คอยดูดคาร์บอนลงดินใช่ไหมอันนี้ปล่อยแน่ๆตัดทิ้งก่อนเลยอันที่3คุณต้อยเผาป่าอ่าแน่นอนป่าหายเผาไม่พอเผามีอะไรขึ้นมาด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมเพิ่มเข้าไปในท้องฟ้าเข้าไปอีกนี่ลําบากแน่ตัดทิ้งไปเลยข้อที่ 4. คุณตุ้มตั้งโรงงานผลิตอิดบล็อกอิดบล็อกเวลาผลิตทําไงครับ เขาต้องเผาใช่ไหมฮะเผาเมื่อไหร่ที่เผาว่ามันก็จะต้องมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอยู่แล้วใช่ไหมคาร์บอนก็ต้องมาตัดทิ้งไปเลยคุณโตขับรถแท็กซี่มา20ปีครับนี่ขับรถแน่นอนรถเราใช้น้ํามันไหมปล่อยแน่นอนนี้ก็เกี่ยวข้อที่ตอบข้อที่หนึ่งครับคุณต่อยครับ ใช้เครื่องออกกาลังกายที่ปั่นด้วยเท้าในศูนย์สุขภาพั่นเองเพราะว่าไม่ได้ทาให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เนะาะข้อนี้คือคาตอบครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเวลาข้อสอบเขาจะถามเ็าจะถามสาเหตุแล้วก็ถามผลกระทบนี่ซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวต้องไปศึกษาพวกนี้มาก่อนนะสำหรับนักเรียนที่ติดตามบทเรียนไม่ทันนะครับหรืออยากจะเรียนไปพร้อมๆกันเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี ครับที่ w w w cu radio j u l a ac t h ครับอย่าลืมกลับมาทุบส่วนบ,บทเรียนครับรับรองว่าทำข้อสอบได้แน่นอนครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ